นะคะกองทัพภาคที่2ประกอบพิธีส่งมอบหน้าที่และสายการบังคับบัญชาแก่แม่ทัพภาคที่2คนใหม่ค่ะที่ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอดีตแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้าที่และสายการบังคับบัญชาให้แก่พลโทจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ต่อมาที่กองบัญชาการกองทัพน้อยที่2ค่ายสุรนารีพลโทจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพภาคที่2ได้ส่งมอบหน้าที่และสายการบังคับบัญชาให้กับพลโทวิบูลพงษ์กันสนอแม่ทัพน้อยที่2คนใหม่โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ